สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จะขอมาคุยหรือว่ามาแชร์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพให้ฟังกันนะครับก็คือที่ได้อ่านมานะครับมันก็น่าสนใจดีครับคือเขาบอกว่าร่างกายของเราครับจะส่งสัญญาณเตือนนะครับหรือว่าร้องขอความช่วยเหลือมายังตัวเราครับก่อนที่เราจะป่วยหนักหากเราสังเกตเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ามีอะไรส่งสัญญาณเตือนมาถึงเราบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปคุยเกี่ยวกับอวัยวะสำคัญในร่างกายเราที่ว่าจะส่งสัญญาณเตือนหรือว่าขอความช่วยเหลือมาถึงเรานะครับว่ามีอะไรบ้างผมขอแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงของผมเองนะครับคือถ้าสังเกตให้ดีๆจะเห็นบริเวณที่ปากของผมเนี่ยครับมันจะเบี้ยวๆนิดนึงครับอันเนี้ยเกิดจากเป็นเชื้อไวรัสครับเป็นเหมือนงูสวัสดครับจะเป็นที่ในบริเวณตรงรูหูนะครับแล้วลามเข้าไปเส้นประสาทเส้นที่7มันก็เลยทำให้ซีกหน้าด้านขวาเนี่ยครับจะไม่เหมือนเดิมครับปัญหาก่อนนั้นก็คือว่าก่อนที่ผมจะเป็นอย่างนี้ครับคือจะมีอาการปวดศีรษะหลายวันครับวันเว้นวันวันเว้นวันนะครับแต่ตอนนั้นผมยังทำงานอยู่นะครับผมก็เลยคิดว่าไออาการปวดศีรษะหรือปวดหัวนะครับมันน่าจะเกิดจากความเครียดในการทำงานครับก็กินแค่ยาพาราครับพอกินยาพาราไปมันก็หายครับแต่ครั้งนี้ระยะหลังซึ่งมันเป็นวันเว้นวันนะครับพอระยะหลังเนี่ยมันเริ่มถี่ขึ้นก็คือปวดหัวเกือบทุกวันครับแต่เราก็ไม่ได้เอะใจนะครับเราก็ยังคงคิดว่าเครียดจากงานครับและอีกอย่างคือผมเป็นคนนอนดึกด้วยมันก็เลยคิดว่าอันนี้คือสาเหตุก็กินพาราแล้วมันก็หายปรากฏว่าเช้าวันนึงครับตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาแปรงฟันตอนนั้นก็ยังไม่รู้ตัวนะครับแปรงฟันไปจนเอาน้ำมากลั้วปากที่จะบ้วนปากนะครับถึงรู้เพราะว่ามันจะมีน้ำไหลลงมาตรงบริเวณนี้ครับเราก็ผิดสังเกตละคันนี้ก็รีบไปพบแพทย์ครับในส่วนที่ผมเป็นเนี่ยที่เขาจะเรียกกันก็คือเป็นเบลพาซีครับก็คือประสาทซีกเนี่ยตอนที่ผมเป็นใหม่ๆนะครับตานี่จะแข็งเลยนะครับไม่สามารถหลับตาได้และปากก็ออกจะเบี้ยวๆนิดนึงตอนนั้นก็รักษาก็คือหมอก็จะให้กินยาฆ่าเชื้อครับเสร็จแล้วก็พอกินยาฆ่าเชื้อตามระยะเวลาเสร็จแล้วก็ไปทำการเหมือนคล้ายๆกระตุ้นไฟฟ้าครับที่บริเวณหน้าแต่ครั้งนี้หมอเขาบอกว่าโรคที่ผมเป็นนะครับในส่วนการซ่อมแซมของประสาทเส้นที่7นะครับมันก็จะซ่อมแซมได้วันละมิลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายเราแล้วก็อายุด้วยนะครับแต่ของผมนี่ก็คือณปัจจุบันนี้ก็คือสามารถหลับตาได้ทั้งสองข้างแล้วครับแต่ตรงปากนะครับมันก็จะเบี้ยวๆอยู่ครับแต่ตอนนี้เวลาที่ผมบ้วนปากอะครับมันก็ไม่สามารถจะคุมตรงบริเวณส่วนนี้ได้นะครับก็คือถ้าเราบ้วนธรรมดาเนี่ยน้ำมันก็จะไหลออกทางปากเนี่ยผมจำเป็นเวลาที่ผมบ้วนปากผมก็ต้องบีบปากนี้ไว้ด้วยเพื่อไม่ให้น้ำไหลแล้วก็เนี่ยครับประมาณนี้เลยมันก็คือมาแชร์ให้ฟังว่าก็คือเราอย่าละเลยนะครับบางทีอาการที่มันเกิดขึ้นแล้วมันผิดปกติผิดสังเกตนะครับเราควรรีบไปปรึกษาแพทย์หรือไปพบแพทย์ดีกว่านะครับอย่าไปคิดเองเองว่ามันเป็นเพราะไอ้นนท์ไอ้นี่ครับเพื่อให้ปลอดภัยที่สุดนี่คือเราไปพบแพทย์ครับถ้าสมมติว่ามันเกิดอาการผิดปกติขึ้นมากับร่างกายเราครับเหมือนอย่างผมเนี่ยครับคือถ้าตอนนั้นอะไปพบแพทย์ก็อาจจะไม่ต้องเป็นถึงขนาดนี้ครับเพราะว่าไปเข้าใจเองว่าเครียดจากการทำงาน
อะไรอย่างเงี้ยครับปวดศีรษะคงไม่เป็นไรมั้งกินยาพาราก็หายครับแต่ที่มันผิดปกติคือมันเป็นวันเว้นวันแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆก็คือเป็นทุกวันนะครับเราก็ยังคิดว่ามันเครียดจากการทำงานอยู่นั่นแหละก็ไม่ได้ไปพบแพทย์หรือว่าไม่ได้ไปหาหมอจนอาการมันถึงขั้นสุดแล้วก็เป็นขึ้นมาครับก็ข้อนี้ก็เลยอยากจะฝากเตือนเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับว่าถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็ให้รีบไปพบแพทย์น่าจะดีที่สุดครับแต่เดี๋ยวผมก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องการเตือนจากอวัยวะภายในที่สำคัญของร่างกายนะครับที่เตือนมาสู่เราที่ว่าผมได้ไปอ่านบทความมานะครับครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสัญญาณเตือนก็จะมีดังนี้นะครับสัญญาณเตือนของไตก็คือจะมีปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะในตอนกลางคืนครับสัญญาณเลือดน้อยเลือดพองก็จะมีผมร่วงง่วงนอนอ่อนเพลียแล้วก็มือเท้าเย็นครับสัญญาณของสมองก็คืออยู่ดีๆก็จะเวียนศีรษะครับสัญญาณของปอดคือจะไอเป็นประจำสัญญาณของตับคือหงุดหงิดโมโหฉุนเฉียวง่ายสัญญาณเตือนของทางเดินอาหารและลำไส้คือท้องผูกหรือถ่ายเหลวเป็นประจำสัญญาณของหลอดเลือดตีบคือจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งมีอาการชาเป็นประจำสัญญาณเตือนต่างๆย่อมมีสาเหตุครับอย่ามองข้ามการเตือนของร่างกายป้องกันและดูแลตัวเองไว้แต่เนิ่นๆนะครับจะได้มีสุขภาพที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปนานๆครับขอบคุณที่ติดตามชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับ